วัสดีค่ะ IT 24ชั่วโมงวันนี้นะคะพามาดูการใช้เทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างโทรศัพท์มือถือมาช่วยในการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะกับโครงการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านทาง SMS 191นะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกสทช.จัดทำขึ้นมาค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะให้ประชาชนสามารถส่ง SMS ไปที่เบอร์191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ฟรีๆค่ะถ้าหากเรานำเทคโนโลยีมาใช้งานนะครับทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะยกตัวอย่างเช่นอย่างเลขหมาย191ที่ไม่เคยที่จะสามารถที่จะส่ง SMS ได้รูปภาพได้หรือวิดีโอได้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้อนาคตเราก็จะทำเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยนะครับตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยู่กับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานนะคะที่ปรึกษาสบ10ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะมีคนส่ง SMS มาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยนั่งดูแบบนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับคือในกรณีที่ประชาชนหรือใครก็ตามนะครับไปประสบเหตุหรือมีข้อมูลหรือไปเห็นอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วต้องการที่จะส่งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เข้าไปในการส่งข้อความหรือ SMS เปิดเมสเซจขึ้นมาแล้วก็กดไปที่หมายเลข191แล้วก็พิมพ์ข้อความสมมุติว่าส่งเข้าไปส่งไปปุ๊บข้อความก็จะมาปรากฏนะครับในจอคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ปฏิบัติการของเรานี่ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็จะประมวลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ดูว่าข้อความที่ส่งมานี่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราก็จะให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยไปจุดที่เกิดเหตุพอได้รับข้อความมาแล้วนี่สามารถตอบกลับไปยังผู้ที่แจ้งมาด้วยได้ใช่ไหมคะได้ครับคือโดยปกติแล้วนี่คอมพิวเตอร์นี่เราจะตอบกลับทันทีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการแล้วนะครับในขณะเดียวกันในกรณีที่เราได้ดำเนินการแล้วนี่เราอาจจะแจ้งกลับไปอีกเพราะเวลาคนแจ้งมาเนี่ยจะปรากฏหมายเลขโทรศัพท์ครับเพราะนั้นเราจะโทรกลับไปว่าเราดำเนินการแล้วไปถึงไหนหรือดำเนินการอย่างไรทราบตัวผู้แจ้งด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างนี้ก็จะมีการส่งมาหลอกนี่ก็ยากสักหน่อยว่าเรารู้ตัวเลยว่าถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับในขณะเดียวกันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการติดตามประเมินผลว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนโดยการตรวจสอบทางอาจจะเป็นวิทยุหรือทางไลน์เพราะตอนนี้เรามีไลน์ติดต่อทั้งหมดทั่วประเทศ 1,465 สถานีเนี่ยทั่วประเทศแล้วเราก็สามารถตำรวจใช้ไลน์กันด้วยใช่ครับทั่วประเทศเลยคือได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยนะคะนี่ไลน์เนี่ยไลน์ไลน์ครับอย่างนี้คือพอมีคนแจ้งเข้ามาเนี่ยเราก็มีช่องทางในการที่จะแจ้งกลับไปให้กับผู้ดำเนินการในหลายช่องทางจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้จะแจ้งกันทางไลน์กรุ๊ปก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่แหละค่ะเมื่อก่อนนี้จะต้องโทรศัพท์เข้าไปที่191นะคะแต่ว่าทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในมือก็สามารถส่ง SMS เข้าไปที่191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ทุกวันอังคารและพฤหัสกับ IT 24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ